ากดูตามเงื่อนเวลาในการอภิปรายร่างงบประมาณปี2563ในวาระแรกนะคะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลรวมถึงคณะรัฐมนตรีจะเหลือเวลาในการอภิปรายไม่ถึง3ชั่วโมงนะคะขณะที่คณะรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณนะคะนั้นเป็นไปอย่างครอบคลุมส่วนทางด้านของฝ่ายค้านค่ะยืนยันว่าการอภิปรายนั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ค่ะช่วงโค้งสุดท้ายของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ซีกรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นชี้แจงตอบข้อสงสัยของฝ่ายค้านพร้อมขอบคุณที่ให้การเสนอแนะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านสาธารณสุขอย่างชัดเจนงบประมาณที่ได้มาสามารถที่จะจัดสรรดูแลได้อย่างครอบคลุมโดยคนไทยต้องมีสุขภาพและหลักประกันสุขภาพที่ดีสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจสามารถใช้ชีวิตวัยเกษียณได้อย่างมีคุณภาพไม่เป็นสังคมผู้สูงอายุที่เป็นภาระกับคนรุ่นหลังมีกินมีใช้มีออมและตลอดช่วงระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาที่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแม้จะไม่ใช่เวลาที่นานนักแต่ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขก็ใช้เวลาทุกนาทีเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้มีความสุขและสุขภาพดีค่ะขณะที่นายสมคิดเชื้อคงนะคะส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยได้ลุกขึ้นอภิปรายเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการตามนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนโดยเฉพาะโครงการมารดาประชารัฐที่ให้เงินเดือนเดือนละ 3,000 บาทจนถึงขณะนี้นะคะยังไม่มีการดำเนินการหากร่างพรบ.งบประมาณปี63ผ่านขอให้มีการเร่งดำเนินการทันทีรวมถึงให้รัฐบาลนั้นใส่ใจในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจราคาสินค้าเกษตรและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกันนี้ค่ะให้รัฐบาลนั้นนำข้อเสนอแนะของฝ่ายค้านไปดำเนินการปรับแก้ไขในการใช้จ่ายจัดทำร่างงบประมาณปี63ในชั้นกรรมาธิการวิสามัญซึ่งถือว่าการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ผ่านมานั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์แล้วค่ะและต้องติดตามท่าทีของฝ่ายค้านนะคะว่าจะมีแนวทางอย่างไรในการที่จะโหวตลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี63ในวาระแรกนะคะที่ขนาดนี้นะคะยังไม่มีความชัดเจนออกมารวมถึงการปิดอภิปรายของฝ่ายค้านวันนี้นะคะจะต้องจับตาไปที่นายสุทินคลังแสงด้วยค่ะ